สองพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเป็นพลังแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลสมัยที่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างมากภาพความผูกพันของทั้งสองพระองค์เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยจะจดจำตราบนานเท่านานอานันทมหิดลแปลว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดินตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการทรงมีพระราชปารภให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนอันเป็นที่รักซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเราปวงชนชาวไทยจึงร่วมใจถือเอาวันที่9 มิถุนายนเป็นวันอานันทมหิดล